คึกคักมากนะรายการเราเนี่ยสนุกไหมฮะถ้ายิ่งคุณสิรินทามาเนี่ยมีทั้งเพลงมีทั้งกฎหมายกฎหมายกับเสียงเพลงดีนะคนเป็นนักร้องนี่ต้องมีนักกฎหมายคู่กันนะอย่างนั้นเลยค่ะเออแต่งั้นแต่ขอผู้อาจารย์วันเสาร์แล้วกันนะฮะเดี๋ยวนี้ลิขส่งลิขสิทธิ์นักร้องหลายคนบางทีเพลงที่เราร้องนั้นที่นึกว่าไม่มีปัญหาสมัยก่อนผมคุยกับคนแต่งเพลงแกบอกอาจารย์วันชัยกินเหล้ามื้อนึงบอก500บาทผมก็เขียนปื๊ดเอาไปค่ะโอ้เดี๋ยวนี้เป็นเงินเป็นแสนเป็นล้านเพลงเพลงนั้นใช่นึกไม่ถึงให้ไปเพราะกินเหล้าแท้ๆแล้วปรากฏว่าจะมาขายอีกก็ไม่ได้โดนฟ้องทั้งที่เป็นของตัวเองเป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญาตรงเนี้ยซึ่งเป็นโอ้มีเรื่องอีกกฎหมายเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่เรียนไม่จบเพราะจะมีเรื่องอะไรต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตเยอะแยะมากมายแต่ถ้าหากว่าเรามีกฎหมายเนี่ยพอที่จะประคับประคองให้เราดำเนินชีวิตได้โดยที่ไม่เป็นเบี้ยล่างใครครับ มันก็จะเกิดประโยชน์มากๆก็ต้องมาที่นี่เลยนะคะคุยกฎหมายกับทนายวันชัยที่นี่ละค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีอีกหนึ่งสายสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณประภัยคุณศรีเสนค่ะอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ปทุมนะคะพี่อยู่ปทุมธานีตอนนี้ปิดเสียงทีวีแล้วนะค่ะค่ะว่ามาเลยค่ะคือรบกวนถามหน่อยนะคะคือว่าตอนที่น้องแฟนยังไม่เสียชีวิตนะคะแล้วทีนี้แฟนเขาอะฮัลโหลเชิญฟังอยู่พอดีช่วงที่น้องแฟนยังไม่เสียชีวิตนะคะเดือนที่แล้วนะคะแล้วทีนี้แฟนเขาอะไปแต่งงานแบบเปิดเผยเลยกับภรรยาน้อยนะคะแล้วทีนี้น้องแฟนหนูก็เลยตอมใจตายนะคะโอ้โหน้องแฟนก็คือฝ่ายชายไปมีภรรยาใหม่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นน้องของแฟนเราก็คือซึ่งเป็นผู้หญิงก็เลยตายค่ะค่ะเสียใจตายคือค่ะแล้วทีนี้แบบคือเขาเอารถไปให้พี่สาวเขาอยู่ที่ต่างจังหวัดน้องแฟนนะคะแต่เป็นชื่อเขาแล้วทีนี้น้องเขยจะไปเอารถคืนนะคะครับแล้วทีนี้แม่แฟนก็คือไม่ให้นะคะต้องทำไงครับพี่แม่แฟนชื่อรถเป็นของใครนะคะเป็นของลูกสาวลูกสาวของแม่แฟนหนูนะคะพี่ลูกเดี๋ยวนะลูกรถเป็นชื่อลูกสาวแม่แฟนหนูค่ะค่ะคือหนูเป็นพี่สะใภ้นะคะพี่อ๋อโอเครถเป็นของลูกค่ะลูกก็เป็นของลูกสาวที่เสียชีวิตนะคะอ๋อเป็นลูกสาวของคนเสียชีวิตค่ะค่ะค่ะทีนี้จะไปรับรถไม่ใช่ค่ะคือรถเนี่ยเขาเอาไปให้พี่สาวเขาใช้ที่ต่างจังหวัดแล้วใครไม่ยอมให้ล่ะครับคือแม่แฟนนะคะคือแม่ของผู้หญิงนะคะที่เขาเสียชีวิตนะคะแล้วคนที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยอยากได้คืนไหมครับคนที่เป็นเจ้าของรถก็คือน้องสาวแฟนที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะOh. แล้วทีนี้ผัวเขาอยากได้แต่ทีนี้เขาไปมีเมียใหม่แล้วนะคะโอเคฟังเอางี้รถนี่เป็นของคนตายค่ะค่ะพี่หลักรถเป็นของคนตายคนตายมีสามีไหมมีค่ะแล้วทีนี้จดทะเบียนสมรสกันหรือเปล่าจดค่ะแต่ทีนี้เขาไปแต่งงานอย่างเปิดเผยตอนที่น้องแฟนตัวเองไม่ตายมีเมียใหม่แล้วนะค่ะมีลูกไหมครับมีลูกคนนึงค่ะลูกตอนนี้อยู่กับใครอยู่กับพ่อนะคะมีแม่ไหมก็คือแม่เขาก็แม่ของผู้หญิงที่เสียใช่ป่ะคะมีค่ะมีก็คือแม่แฟนหนูแล้วค่ะครับสรุปแล้วว่ารถคันนี้เป็นของแม่เป็นของลูกเป็นของฟังเป็นของลูกสาวเดี๋ยวฟังเลยเพราะรถเนี่ยมันเป็นของคนตายคุณว่าถูกต้องไหมครับค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อคนตายไปแล้วรถคันนี้จะตกของแม่และลูกคนที่จะได้คือแม่ลูกและก็สามีอ๋อค่ะนะฮะ3คนนี้ต้องไปตกลงกันว่ารถคันนี้จะแบ่งกันยังไงค่ะค่ะค่ะถ้าตกลงกันได้ก็โอเคคนที่มีสิทธิ์จะได้ในรถคันนี้คือ3คนเข้าใจยังค่ะค่ะอย่างรบกวนอีกอย่างนะคะคือแล้วทีนี้ลูกสาวของไอ้คนที่ตายนะคะเขาทำประกันไว้เยอะนะคะแล้วทีนี้เขาทำประกันไว้เยอะคืออย่างลูกเขยไม่ให้แม่ผู้หญิงประกันเนี่ยถ้าประกันเนี่ยตายแล้วระบุชื่อใครคนนั้นก็ได้ครับเขาก็ระบุชื่อแฟนแล้วก็ลูกแล้วก็แม่อะไรเงี้ยครับคนอะไรเงี้ยก็3คนก็ได้ครับแต่คือลูกเขยเขาเอาคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะพี่เอาไม่ได้ครับเหรอแต่เขาขายประกันด้วยเขาก็เอามาหมดอะไรเงี้ยพี่คือมันต้องดูตามชื่อเหรอผู้รับประกันผู้รับประกันจะระบุไว้เลยว่าในกอในขอในคอถ้าระบุไว้ในกอขอคอเช็คเขาก็จะออกอย่างนี้แหละครับคืออย่างที่รถนี่ก็คืออย่างแม่แฟนหนูก็คือมีส่วนด้วยใช่ป่ะคะพี่3คนครับอ๋อค่ะให้ไปแบ่งกันครับถ้าแบ่งกันไม่ได้ก็เอาไปขายแล้วเอาเงินมาแบ่งครับค่ะค่ะค่ะขอบคุณครับพี่พอเข้าใจนะค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณอภัยอ่ะ
คุณบังเอิญมาอีกสายนึงค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะคุณบังเอิญสวัสดีครับอยู่จังหวัดอะไรคะเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์คุณบังเอิญมีอะไรถามอาจารย์คะคือผมซื้อห้องแถวนะครับซื้อห้องเป็นห้องแถวฮัลโหลครับพูดเลยค่ะพูดเลยค่ะซื้อห้องแถวผมซื้อห้องเป็นห้องแถวครับซื้อห้องเก่ามาแล้วก็คือว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเขาเดินลอดใต้ถุนบ้านผมครับลอดใต้ถุนคือเขาลอดมานานแล้วลอดห้องแถวเนี่ยนะหลายสิบปีแล้วครับแล้วผมมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้เขาเดินลอดได้ไหมครับได้ครับต้องทำยังไงครับปิดครับฮะปิดเลยครับปิดเลยไม่ใช่ครับคือห้องเนี่ยเขาไปก่อสร้างเป็นห้องเป็นแบบว่าเป็นทางเดินที่ว่าเอาอิฐมาก่อเลยนะครับผมจะทุบได้ไหมครับเอางี้บ้านคุณเป็นห้องแถวครับได้ถุนสูงมีไม่ใช่มีสองชั้นครับมีสองชั้นครับแล้วเขาเดินตรงไหนอ่ะเขาเดินลอดใต้ลอดชั้นล่างนะครับใต้ถุนชั้นล่างเป็นของคุณหรือเปล่าเป็นครับก็ปิดเถอะครับก็เป็นของเราแล้วไปให้คนอื่นมาเดินทำไมมันปิดไม่ได้ครับเพราะเขาก่อปูนแล้วนะครับใครมาก่อปูนก่อปูนเป็นอะไรเป็นทางเดินเหรอครับครับก่อปูนเป็นทางเดินอยู่ประมาณชั้นล่างเป็นของคุณหรือเปล่ากว่านะฮะชั้นล่างเป็นของคุณหรือเปล่าคือที่นี่ไม่มีนั่นนะครับโฉนดละครับไม่มีเอกสารสิทธิ์ครับเป็นที่ของราชสดุฮะอ๋อแล้วตกลงว่าส่วนคุณเช่าหรือคุณทำอะไรอยู่ผมซื้อแล้วฮะซื้อกับเจ้าของเดิมซื้อตึกซื้อเป็นห้องแถวไม้ครับแล้วก็ใช้กันมากี่ปีแล้วหลายสิบปีแล้วครับแล้วถ้าคุณปิดแล้วเขาจะออกได้ไหมเขาจะเดินกันได้ไหมเขาจะไปทางไหนอ๋อเขาเดินเข้าห้องน้ำนะครับอ๋อเดินเข้าห้องน้ำทีนี้คือว่าครั้งแรกเลยเนี่ยห้องเนี้ยเขาไม่มีห้องน้ำข้างบ้านนะครับเขาก็มาอาศัยปลูกห้องน้ำอยู่ด้านหลังห้องของผมเอางี้คุณตอบผมก่อนคุณตอบผมก่อนนะตอบผมก่อนที่ตรงนี้เป็นของคุณหรือเปล่าที่คุณเช่ามาหรือซื้อมาเนี่ยผมซื้อมาตอนนี้เป็นของผมครับเป็นของคุณนะครับโอเคถ้าคุณปิดเขามีทางเดินตรงอื่นไหมเข้าห้องน้ำหรือว่าไงครับไม่รู้ว่าจะเข้าห้องน้ำหรือจะไปไหนก็แล้วแต่เขามีทางเดินตรงอื่นไหมไม่มีครับปิดเลยครับไม่มีทางอื่นครับไม่มีแล้วเขาจะเดินเข้าออกไปไหนนี่ได้ไหมเขาจะไปเข้าห้องน้ำอย่างไรอ๋อบ้านเขาก็อยู่ติดกันนะครับแล้วเขาออกทางอื่นไปเกี่ยวอะไรกันไปถนนหนทางทางอื่นได้ไหมได้ครับแล้วเขาแล้วมีเฉพาะห้องน้ำอย่างเดียวคุณก็บอกเขาไปหาห้องน้ำที่อื่นดิตอนนี้เขาสร้างตึกแล้วเขามีห้องน้ำแล้วครับปิดเลยปิดเลยครับผมปิดไม่ได้ครับเข้าใจไหมครับว่าเขาสร้างเป็นอะไรเป็นอิฐสร้างเป็นอุโมงค์เลยครับพูดง่ายๆฮะปิดไม่ได้ใช่ไหมเขาไม่ต้องปิดครับถ้าปิดได้ก็ปิดหาทางปิดอะค่ะหาทางวิธีการไหนให้ช่างไม่ใช่ครับทีที่ผมจะสร้างบ้านใหม่ครับบ้านผมมันเป็นห้องแถวไม้เก่าหมดแล้วนะฮะคือข้างบ้านเขาเป็นตึกไปหมดแล้วเนี่ยทีนี้ผมจะสร้างบ้านใหม่ผมก็ยังติดไอ้ห้องนี้อยู่เนี่ยครับธรรมดามันจะไม่เดือดร้อนอะไรฮะก็ลื้อสิครับไม่ใช่เหรอมันผมลื้อของเขาได้เลยไหมครับก็ลื้อได้เลยครับมันเป็นของใครอ่ะมันเป็นของคุณหรือเปล่าไหนฮะมันเป็นของคุณหรือเปล่าเขาสร้างครับเขาสร้างทำไมแล้วทำไมมาสร้างในที่คุณครับทำไมเขามาสร้างในที่คุณก็เขาสร้างเดินนะครับเดินนะมันยากมากเว้ยขอเบอร์ไว้แม็กขอเบอร์ไว้คือผมก็ตอบแบบไม่เห็นภาพเพราะว่าคือจะต้องมีการตกลงกันนะฮะอาจารย์ลักษณะนี้ไม่เห็นภาพไม่เห็นรู้ข้อเท็จจริงอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวรายละเอียดคงจะต้องขอคุยกันจริงหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้เบอร์ไว้นิดนึงนะคะคุณบังเอิญนะคะจะได้อาจารย์จะได้อธิบายให้เข้าใจมากกว่านี้ไม่งั้นตอบไปแล้วก็ผิดแต่ถ้าในหลักผมก็คิดเอาแบบบ้านๆที่ของผมก็ผิดใช่ค่ะที่ของผมอ่ะผิดอ่ะอย่างเขาบอกว่าทำเป็น10ปีถ้าครอบครอง10ปีเลยไม่เกี่ยวกับอาจารย์ที่ผมก็คุณก็ออกทางอื่นได้
ไอ้นี่อาจจะมาขออาศัยกันเข้าห้องน้ำใช้ห้องน้ำผมไม่รู้อันนี้ก็พูดแบบไม่รู้อ่ะอ๋ออย่างกรณีครอบครอง10ปีฮะอาจารย์ไอ้10ปีนั้นแปลว่าจะเป็นที่ของคนอื่นค่ะบุกเข้าไปค่ะอยู่แบบเจตนาต้องการเป็นเจ้าของค่ะไอ้นี่มันไม่ได้เจตนาเป็นเจ้าของมันเจตนาเข้าห้องส้วมถ้างั้นก็สามารถเดี๋ยวอาจารย์จะตอบแต่ตอนนี้คุณเล็กมาอีกสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณเล็กค่ะสวัสดีค่ะจากจังหวัดอะไรคะอุดรธานีค่ะคุณเล็กว่ามาเลยค่ะคือว่าอยากถามว่าสามีนะคะเขาวันลามเด็กบ่อยๆคุยกันแล้วทีนี้ก็ไม่เพราะว่าเขาไม่ผิดอะไรนะคะเด็กอายุเท่าไหร่ครับคิดว่าเด็กก็ประมาณ8ขวบ10ขวบนี่แหละค่ะใครมาลวนลามครับก็สามีไปลวนลามเขาที่บ้านขายขนมเด็กเพื่อนสามีก็เลยแต่ว่าไม่มีเรื่องหรอกนะคะเพียงแต่เห็นแล้วก็เลยรู้สึกว่าพูดกันแล้วเขาก็ว่าเขาไม่ผิดอะไรก็เลยว่ามันฟ้องหย่าได้ไหมคะถ้าสมมติเราไม่อยากอยู่กับเขานะคะอ๋อคือสามีเราคือตัวเรานี่มีลูกใช่ไหมลูกติดมาไม่ใช่ค่ะคือมีลูก2คนค่ะสามีก็อยู่ด้วยกันมา20กว่าปีแล้วค่ะอายุมากแล้วค่ะแล้วสามีเราเนี่ยไปลวนลามเด็กคนอื่นเพื่อนสามีค่ะค่ะเด็กตัวสามีเราใช่ไหมไปลวนลามเด็กคนอื่นใช่ค่ะใช่ค่ะเสร็จแล้วเราไม่ชอบค่ะแล้วเราก็เลยบอกอยากจะหย่ากับเขาค่ะค่ะอยากจะแยกทางนะคะคุยกับเขาหรือยังคุยค่ะแต่เขาไม่ยอมเขาไม่ยอมหย่าเขาไม่ยอมแบ่งสมบัติอ๋อเขาไม่ยอมแบ่งสมบัติเพราะเขาไม่ยอมหย่าใช่ไหมค่ะมีเหตุเฉพาะแค่นี้เหรอที่อยากจะหย่าเขาคือเขาไปลวนลามเด็กมีเหตุอื่นอีกไหมคือเมื่อตัวเขาเป็นปัญหาทางด้านจิตใจก็เขาไม่หยุดใจเขาเป็นยังไงเขามีปัญหายังไงเขาเหมือนกับเราบอกเขาแล้วแต่เขาไม่คิดว่าเขาไม่ผิดนะคะถามที่คุณช่วยถามต่อมีปัญหาทางจิตแบบไหนครับก็แบบชอบเด็กๆชอบเด็กๆไปอย่างนี้แหละค่ะประมาณ8ถึง10ขวบซึ่งมันแบบรับไม่ได้อ่ะอาจารย์ความเป็นความเป็นผู้หญิงอ่ะคือรับไม่ได้แล้วแกแล้วมีการนอกจากชอบเด็กในอย่างที่ว่านี้แล้วแกไปทำอะไรอย่างอื่นอีกไหมครับอย่างอื่นยังไม่เห็นค่ะเห็นแต่แค่อนาจารดมแล้วมันเป็นการไงทุกทรมานชีวิตการเป็นอยู่ไหมครับมันก็ไม่ว่าถึงรู้สึกไม่ดีนะคะก็คือคิดไปถึงข้างหน้าครับโอ้ไปทำนั้นหรือเปล่าทำนี้หรือเปล่ามันเป็นความทุกข์คือกฎหมายมันใช่ถ้าเข้าไปกับคนโตหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้กับเด็กอะค่ะเอาอย่างนี้ผมตอบหลักกฎหมายนะค่ะค่ะการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเนี่ยเป็นเหตุฟ้องหย่าค่ะการที่คุณชอบไปอนาจารเด็กเนี่ยในหลักกฎหมายก็ถือว่าเป็นการประพฤติชั่วค้ายาเสพติดก็ถือว่าเป็นการประพฤติชั่วเล่นการพนันเป็นอาจินก็เป็นการประพฤติชั่วและถ้าแฟนคุณมีพฤติกรรมในลักษณะที่มีปัญหาทางจิตชอบเด็กถึงขั้นที่ต่อไปจะต้องติดคุกติดตารางเนี่ยมันก็เป็นเหตุฟ้องหย่าได้ทั้งสิ้นแต่เขาไม่ยอมหย่าเมื่อเขาไม่ยอมหย่าเราต้องฟ้องหย่าปัญหาว่าการฟ้องหย่าแล้วเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราอยู่ได้ไหมเล่าสมมุติว่าวันนี้คุณขนลูกขนตัวคุณเองออกจากบ้านคุณอยู่ได้ไหมครับไม่ได้ค่ะถ้าไม่ได้ทรัพย์สินไปบ้างต้องการแบ่งมรดกมีทรัพย์สินเยอะไหมครับก็มีที่ดินสองแปลงค่ะแล้วก็มีบ้านสองหลังหลายตังค์ไหมครับคิดเป็นเงินก็เยอะเหมือนกันแหละค่ะเยอะคือผมไม่ได้ค้านอะไรค่ะคือหนึ่งเวลาเราจะฟ้องหย่าเนี่ยใจมันต้องถึงฟังแล้วใจไม่ค่อยถึงใจมันต้องถึงคือหนึ่งออกจากที่อยู่ปัจจุบันซะเอารูปเอามิเอาตัวเราออกแล้วไปหาที่อยู่ใหม่แล้วลบกับเขาแต่ถ้ายังอยู่ด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันคุณว่าลบกันไหวไหมไม่ไหวแล้วค่ะทุกวันจันทร์จริงไหมครับแล้วดูฟังน้ำเสียงแกก็ใจไม่ค่อยถูกใช่ไหมสู้ค่ะสู้เพราะว่าคือการที่จะฟ้องหย่ากับสามีได้นั้นเนี่ยคุณต้องแยกออกจากเขาไปอยู่บ้านเราแล้วตั้งหลักลบกับเขาสู้กับเขาฟ้องแบ่งกับเขาแต่ถ้าเรางงเง่งงงเง่งงงเง่งเป็นแมงหวีเนี่ย
สู้ไม่ไหวเพราะเราเองก็เอาตัวไม่รอดเพราะฉะนั้นจะลบกับเขานี่ตัวเราต้องรอดถ้าออกไปตัวรอดไหมครับไม่ค่อยได้ส่วนมากก็เป็นแม่บ้านมานะคะเออมาเนี่ยนี่แหละเดี๋ยวให้เดี๋ยวคุยกับชินทาหลังไมค์ก็แล้วกันนะครับพาไปนั่งสมาธิอ่านะแล้วถ้าสมมติแยกกันลูกมีสิทธิ์สมบัติไหมคะมันมีอยู่แล้วครับค่าเลี้ยงดูค่าอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับนะคะเออจริงๆแนะนำอย่างแต่ว่า มันต้องใช้สิทธิ์ทางกฎหมายนั่นน่ะสิคะมันยุ่งยากมันจริงๆแล้วไอ้เล็กๆน้อยๆเนี่ยสะสมมานานหรือยังคะความรู้สึกตรงเนี้ยที่เขาทำปฏิบัติอย่างเงี้ยมานานหรือยังอ๋อก็เห็นประมาณปีฝ่าสองปีอ๋อปีกว่าอาจารย์มีญาติพี่น้องมีพ่อมีแม่ไหมคุณเนี่ยมีจะอยู่ไกลค่ะฮะมีจะอยู่ไกลกันกลับไปอยู่กับเขาได้ไหมคงจะยากสักหน่อยเพราะว่าแม่ก็ไม่มีฐานะเท่าไหร่ใช่ไหมไปมาผู้หญิงเราเนี่ยต้องไปอ่านหนังสือผู้หญิงรู้ไว้ผู้ชายห้ามอ่านเนี่ยเวลาจะลบกับเขานี่ต้องใจถึงนะใช่ค่ะแล้วหนังสือซื้อได้ตามร้านที่ไหนคะมีตามร้านขายหนังสือทั่วไปเลยครับไม่งั้นสั่งซื้อที่นี่ได้ไหมอาจารย์ไม่ว่าจะเป็น C1ร้านดังๆตามห้างสรรพสินค้านี่อยู่ในเมืองก็บอกคะเนี่ยไม่ค่ะอยู่นอกเมืองอยู่นอกเมืองถ้ามีโอกาสเข้าไปในเมืองหรือว่าใครๆฝากซื้อเขาซื้ออะไรนะผู้หญิงรู้ไว้ผู้ชายห้ามอ่านอ่านไว้ค่ะนะคือเวลาจะลบกับเขาเนี่ยเราจะต้องใจถึงแล้วเราต้องไปแยกอยู่ก่อนแล้วเราก็ต้องสามารถเลี้ยงตัวเองได้ถ้าไปแล้วงองแงงลำบากลูกก็ลำบากเราก็งองแงงไปมาไอ้ผู้ชายเลวเนี่ยผู้หญิงบางคนก็ยังทนอยู่เพราะอะไรเพื่อลูกเพราะไปไม่ใช่เพื่อลูกเพื่อตัวเองไปไม่รอดเลยอ้างลูกไม่แต่นี่ท่าทางนี่คือเพื่อลูกไงคือถ้าบางคนเนี่ยถ้าไปแล้วเป็นหลักเนี่ยเขาก็ขนลูกไปได้ตอนนี้ไปแล้วตัวเองก็ไม่รอดลูกก็ไม่รอดไอ้ผู้ชายชั่วก็เลยยังต้องอยู่กับมันแม่ตอบยากครับผมไม่ได้ตอบข้อกฎหมายอย่างเดียวนะครับแต่ไปคิดเอากันแล้วกันครับเอาเดี๋ยวถามต่อเอาพักก่อนนะครับเดี๋ยวท่านอื่นสายอื่นนะคะสายขอบคุณนะคะขออภัยนะที่ตอบไม่ได้ครบถ้วนคืออันนี้เป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนซึ่งผู้หญิงก็ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะตัวเองเข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่เหมือนรับไม่ได้อาจารย์อย่างสมมุติอย่างผมอยู่กับอย่างอยู่กับทาค่ะเลวทาก็ไม่อยู่ทาจําเป็นว่าจะต้องอยู่กับผมไหมจะอยู่แล้วมันทําไมไอ้เลวใช่ก็ถามว่าทําไมทากล้าตัดสินใจได้ทั้งที่มีลูก2คนก็ฉันเลี้ยงตัวได้อยู่ได้ร้องเพลงได้หากินได้มีแกเนี่ยเป็นตัวทวงแกไว้ทําอะไรจริงป่ะใช่ฉันเลี้ยงตัวเองได้แต่ผู้หญิงบางคนอยู่ในภาวะจํายอมก็คือเป็นแม่บ้านเนี่ยฮะอาจารย์เขาต้องบอกตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะหลักที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้เนี่ยผมจึงมักจะบอกว่าผู้หญิงเวลาจะลบกับไอ้สามีแสบๆเนี่ยใจต้องเด็ดแล้วต้องพร้อมต้องยืนผงาดที่จะยืนผงาดแล้วถืออีดาบด้วยทำมาหากินได้ เลี้ยงลูกได้ แคะขนมครกได้ทำอะไรได้ แต่ถ้าไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ยังไม่มีเป็นทำไมโอ้โหแต่ว่าจะไปเอาข้อกฎหมายอย่างเดียวไหวไหมทานั่นน่ะสิคะอาจารย์แต่ว่าทาไม่อยากให้ชีวิตครอบครัวนั้นจะต้องแตกแยกจะให้ลูกกินมาม่าแกงเขียวหวานทุกวันไหวไหมไม่ไหวค่ะแต่ว่าแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็ทานได้ครับเพราะอร่อยเอาหมดเวลาแล้วยังครับหมดเวลาแล้วสิคะแหมเสียดายอาจารย์กำลังสนุกสนานเลยนี่ต่อไปคุณสิรินทานิยากรนี่ต้องมาร่วมดำเนินรายการทุกวันเสาร์นะโอ้โหขอบพระคุณค่ะครับที่ให้เกียรติทานะคะทาดีใจค่ะได้มาเรียนรู้ได้มาพูดคุยกับจริงๆแล้วความทุกข์ตรงนี้บางทีหาทางออกไม่ได้นะคะไม่จะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตครอบครัวหรือแม้แต่ในเรื่องของทางกฎหมายซึ่งบอกได้เลยคนไม่ได้เรียนมาไม่มีทางที่จะหาคำตอบได้เลยต้องมาที่นี่นะคะคุยกับกฎหมายกับทนายวันชัยที่นี่ค่ะ Blue Sky Channel ครับสำหรับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ